คุณจำคำนี้ไว้ครับมีแต่คนบ้าเท่านั้นครับที่โยนเงินไปในสิ่งที่เรามองอะไรไม่เห็นนี่คือเรื่องจริงแต่ผมจะบอกว่าตลาดนี้มันมีเงินไลฟ์เพดานนะแล้วมันเปลี่ยนชีวิตพี่ได้นะแต่ถามพี่อย่างนึงว่าพี่เอาจริงปะถ้าพี่เอาจริงตลาดนี้มีของขวัญให้กับพี่มันมีโซนที่มันน่าสนใจที่ราคาเนี่ยสามารถที่จะพักตัวแล้วพุ่งขึ้นไปได้อยู่ประมาณ2โซนประมาณโซนช่วงนี้คลื่นย่อยตรงเนี้ยมันเป็นเพื่อนกันเกินมันเท่าๆกันเกินเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่คลื่นย่อยผมเลยไม่นับแบบนี้ผมยังนับเหมือนเดิมนั่นก็คือโอเคสวัสดีครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คภาพเช็คเสียงกันนิดนึงนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่อยู่ด้วยกันตรงนี้เนาะกับผมนะครับต้องวรัญญูนะครับวันนี้เนี่ยผมนะครับจะมาพาพี่ๆทุกคนนะครับดูแผนในการเทรดนะครับว่าวันนี้สัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเป็นสัปดาห์ช่วงของวันที่24นะครับถึง29มิถุนายนนะครับ2567มีอะไรที่น่าสนใจบ้างมีอะไรที่น่าเข้าเทรดบ้างมีอะไรที่น่าทำกำไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้เนี่ยต้องอยากจะพาพี่ๆทุกคนไปดูสิ่งหนึ่งนะครับเวลาที่เราจะวางแผนเทรดเนี่ยเราจะดูเรื่องของโซนเป็นหลักโซนเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนิดนึงว่าในการเทรดเราไม่สามารถที่จะใช้โซนในการเทรดแบบเพียวๆได้คุณไม่สามารถใช้ได้นะครับไม่มีทุกวันนี้เนี่ยเวลาเทรดเนี่ยเราจะต้องมีการคอนฟูเอนซ์ของการเทรดอยู่เสมอนะครับของแต่ละกระบวนการในการคิดเช่นข้อที่1ดูเทรนด์ก่อนข้อที่2จะต้องดูโซนที่มันสอดคล้องกับเทรนด์นั้นๆและในเรื่องของเทรนด์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เทรนด์ขาขึ้นกับขาลงด้วยนะถ้าเกิดคุณสามารถดูได้ว่าเอ้ยเทรนด์ตรงนี้เนี่ยสามารถเป็นเรื่องของเวฟเรื่องของเป็นอีเลียดคุณก็จะสามารถดูไซเคิลของเขาได้ว่าเขาควรที่จะจบหรือยังไม่จบแต่นั่นมันเป็นกระบวนการที่มันค่อนข้างที่จะเป็นเชิงลึกนิดนึงนะครับจำคำนี้ไว้เทคนิคในการเทรดไม่จำเป็นต้องยากเทคนิคในการเทรดที่ใช้แล้วทำเงินได้เนี่ยเน้นอย่างเดียวว่าง่ายทำซ้ำได้และเราเชื่อมั่นในตัวมันได้ถือว่าจบแต่คำว่าง่ายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับคำว่าง่ายในการเทรดแต่ละคนไม่เหมือนกันกระบวนการที่หลายๆคนเนี่ยชอบเข้าใจเลยก็คือว่ายิ่งรู้เยอะยิ่งทำกำไรได้ง่ายนั่นคือเรื่องที่จริงแต่ผมจะบอกอย่างนี้ในทักษะกระบวนการในการทำเงินของการเทรดเนี่ยถ้าเกิดวันนี้คุณอยากรู้ว่าเทคนิคในการเทรดมีแบบไหนบ้างนะครับคุณสามารถเซิร์ชใน YouTube ได้เลยมีเยอะแยะมากมายมหาศาลแต่คำถามสำคัญเลยก็คือว่าไอ้เทคนิคเหล่านั้นเนี่ยทำไมวะบางคนใน YouTube เขาเอาไปทำกำไรได้แต่ฉันไม่สามารถที่จะเอาไปทำกำไรได้คุณรู้ไหมทำไมเพราะคุณไม่สามารถที่จะเชื่อคนคนนั้นที่เขามาสอนได้การเทรดมันไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมาสอนเรานะคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่เราเชื่อคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีผลลัพธ์คนคนนั้นจะต้องชีวิตเปลี่ยนจริงๆคุณถึงจะสามารถเชื่อได้นี่คือข้อเท็จจริงถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้คุณเทรดได้กำไรคุณเทรดได้กำไรแล้วคุณรู้สึกว่าโอ้ฉันเลี้ยงชีพได้แล้วแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากสอนแล้วคุณก็จะเปิดเพจแล้วคุณก็ไปสร้างหลักสูตรแล้วคุณก็มาสอนนั่นคือเรื่องที่ดีแต่แน่นอนครับจะยังไม่ค่อยมีคนเชื่อคุณก็ต้องพิสูจน์ตัวเองสักนิดนึงโอเคนะก็ต้องอยู่ในไซเคิลนั้นอีกสักประมาณปี2ปี3ปีนะครับเดี๋ยวคุณก็จะมีคนที่ชอบในจริตของคุณเองนะมีคนที่สามารถที่เชื่อในตัวของคุณได้เองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแหละครับเดี๋ยวผลลัพธ์มันก็จะค่อยๆเกิดเนาะแต่นั้นมันเป็นเรื่องของการถ่ายทอดถ้าเกิดเราพูดกันตามตรงครับเรายังไม่พูดถึงทฤษฎีอีเลียดเรายังไม่พูดถึงทฤษฎีฮาร์โมนิกเรายังไม่พูดถึงอะไรทองคำในตอนนี้เราพูดถึงโครงสร้างก่อนนะโครงสร้างใน time frame week เนี่ยบอกว่า week เนี่ยบอกว่า up ต่อไปครับลด time frame ลงมาครับเป็น time frame day ครับ time frame day นะครับบ่งบอกถึงอะไรครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยในโครงสร้างหลัก day ยังบอกว่า up อยู่แต่มันจะมีโครงสร้างปัจจุบันของ day ครับที่บ่งบอกถึงอย่างนึงว่าราคาเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการพักตัวนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่าอยู่ในกรอบคอร์เรคชั่นเดย์เนี่ยอาจจะอัพก็จริงแต่ในการอัพเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าฉันจะขึ้นตั้งแต่ตรงนี้จริงๆมันมองวีคก็ได้แหละนะครับตรงเนี้ยมองวีคดีกว่าถ้าเกิดเราบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเทรนขาขึ้นแล้วเราบอกว่าเออเรากำลังจะรอบายต่อเนี่ยมันมีสถานีไหนบ้างที่น่าสนใจในการรอวันนี้ผมจะพูดถึงโซนที่แข็งแรงโซนที่แข็งแรงเนี่ยจะต้องโฟกัสตรงไหนนะครับผมจะขอพูดถึงเรื่องของ demand supply เป็นหลัก demand supply เนี่ยมันคือโซนพ่อโซนแม่เลยไม่ได้พูดคำหยาบแต่มันคือโซนที่เป็นแบบต้นกำเนิดของโซน demand supply ที่สำคัญครับคือต้นกำเนิดของแท่งใหญ่ยาวเนื้อแน่นเช่นตรงนี้เวลาเรามองเห็นแท่งใหญ่ยาวเนื้อแน่นตรงนี้เนี่ยจุดต้นกำเนิดมันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีแรงดันนะครับแรงดันที่มาจากรายใหญ่แล้วไอ้แรงดันที่มันมาจากรายใหญ่ตรงนี้ครับพี่ๆทุกคน
เวลารายใหญ่มันเข้าเทรดสมมุติว่าเขาเข้าแสนล็อตล้านล็อตอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่รู้ความไม่รู้ข้อเท็จจริงหรอกว่าเขากดกันทีละกี่ล็อตแต่โดยประมาณแล้วกันการเทรดเนี่ยมันคือการแมทชิ่งออเดอร์เข้าใจการแมทชิ่งออเดอร์ไหมมีคนบายต้องเอาออเดอร์บายไปแมทช์กับออเดอร์เซลในราคาเดียวกันในปริมาณวอลุ่มเท่ากันมันถึงจะได้ออเดอร์เหมือนมีคนซื้อต้องมีคนขายเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเขาเทคล็อตออกมาเนี่ยหรือว่าเกิดการโอเวอร์บายขึ้นมาโอเวอร์บายคือซื้อเกินที่ในตำแหน่งนั้นมีคนขายสมมุติว่าเขาซื้อมาแสนล็อตแต่ในปริมาณนั้นปริมาณราคาเนี่ยณตรงนั้นเนี่ยมีคนกดเซลล์แค่ 90,000 ล็อตอย่างเงี้ยออเดอร์ที่มันแมทชิ่งไปนะครับหรือว่าออเดอร์ที่มันเขาเรียกว่าออเดอร์ที่มันจะออกไปมันก็จะออกไปแค่ 90,000 ล็อตนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีออเดอร์ที่หลงเหลืออยู่เป็นพวก pending order เอาไว้และโอกาสที่ราคาจะมาแล้วก็แตะแล้วเด้งก็จะมีสูงมากๆใช้แค่คำว่าแตะแล้วเด้งนะครับ demand supply ไม่ใช่แตะแล้วจะเปลี่ยนโครงสร้างอันนั้นเป็นแค่เป็นเพียงผลพลอยได้เฉยๆผมเลยอยากจะให้พี่ๆทุกคนดูครับว่าโซนเนี่ย demand supply เนี่ยมันมาจากการมองหาร่องรอยของรายใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากหาร่องรอยของรายใหญ่เรามองหาแท่งใหญ่ยาวเนื้อแน่นให้เจอเนี่ยแบบนี้แท่งนี้แบบแท่งนี้แบบแท่งนี้นี่คือใหญ่ยาวเนื้อแน่นแบบแท่งนี้เพราะฉะนั้นโซนที่เราจะสามารถดูได้คือโซน1โซน2โซน3โซนที่แข็งแรงคุณโฟกัสแค่ใหญ่ยาวเนื้อแน่นเรื่องโซนที่แข็งแรงเนี่ยอันเนี้ยคือถ้าเกิดเราบอกว่าใน time frame day หรือสถานีต่อไปเนี่ยที่ราคาจะมาถึงเนี่ยนี่คือ target ที่1นี่คือ target ที่2นี่คือ target ที่3ที่สามารถลงมาได้เพื่อที่เราจะอะไรครับอาจจะรอ buy ในแต่ละโซนนั้นๆแต่แน่นอนนะครับว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดภายในวันหรือ2วันนี้โอเคมั้ยนอกจากมันจะมีข่าวแรงๆเมื่อใดก็ตามแต่ที่เราเริ่มรู้ว่าเออมันมีสถานีต่อไปที่มันรออยู่ข้างล่างนะเราลองไปดูซิว่าแล้วในช่วงนี้เนี่ยไอการพักตัวตรงนี้รูปทรงต่างๆของกราฟอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างวะผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าถึงแม้ว่าคุณอ่ะจะมองเห็นว่ากราฟมันเป็นเทรนขาขึ้นแต่แน่นอนนะครับว่าในเทรนปัจจุบันในไทม์เฟรมประมาณ H4 ครับพี่ๆทุกคนเทรนประมาณเนี่ยเทรนเนี่ยของไทม์เฟรมเนี่ยประมาณ H4 เนี่ยแต่ผมขอใช้คำว่าไทม์เฟรมเดย์แล้วกันมันเป็นเทรนที่บ่งบอกถึงอย่างนึงว่าราคาเนี่ยกำลังมีโอกาสที่จะลงทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะลงต่อหรือไม่ลงนะครับเราสามารถเอาอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งเนี่ยมาดูช่วยได้นั่นก็คือเรื่องของ RSI นะครับการดู Divergence และ Convergence เดี๋ยวเราเอา RSI ออกมานิดนึง RSI เนี่ยเอาไว้ดูพวกลักษณะของโมเมนตัมนะครับที่เกิดขึ้นสิ่งนึงที่เราเห็นนะครับของโมเมนตัมเหล่านี้เนี่ยเราต้องดูให้ถูกไทม์เฟรมด้วยนะที่ทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างนึงว่าราคาเนี่ยมันทิ้งสวิงโลทิ้งสวิงโลและแน่นอนนะครับว่าในตำแหน่ง2ตำแหน่งตรงนี้เนี่ยในสวิงโลเหล่านี้มันเกิดการเคลื่อนที่ของ RSI เนี่ยมันเกิดการเคลื่อนที่ของ RSI เนี่ยในลักษณะคล้ายๆกันคล้ายๆกันหมายความว่าอะไรครับนั่นก็คือเคลื่อนตัวลงเหมือนกันสวิงโลยกตัวลงและ RSI ยกตัวลงนั่นหมายความว่าราคาเนี่ยมีโอกาสลงต่อโอเคป่ะเขาเรียกว่าโมเมนตัมมันยังลงอยู่แต่แน่นอนนะครับว่านี่ไม่ใช่เทรนด์นี่เป็นเทรนด์ปลอมๆเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเป็นเทรนด์ปลอมๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะหลอกเราได้เนาะทีนี้กรณีต่อไปครับที่เรากำลังเจอกันอยู่นะครับพี่ๆทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างนึงว่าเออน้องต้องแล้วทีเนี้ยถึงแม้ว่าราคามันจะไม่ลงมาตรงเนี้ยเราสามารถที่จะเทรดยังไงกันได้ต่อได้บ้างเราลดไทม์เฟรมลงไปครับเฮ้ยใครดูไลฟ์ไลน์นี้เนี่ยคุณแบบดูการเทรดแบบมันติดไทม์เฟรมได้ดีเลยนะเห็นไหมผมมาจากไทม์เฟรมใหญ่แล้วลงมาไทม์เฟรมเล็กไทม์เฟรมเล็กผมจะให้ดูอะไรนิดนึงนะครับผมจะได้ให้ดูอะไรนิดนึงตรงนี้มันมีคีย์เวิร์ดสำคัญของมันอยู่คือวันนี้ผมขอมองเวฟหรือมองกราฟเนี่ยเป็นทีละท่อนแล้วกันใจความสำคัญมากๆเลยครับที่เรากำลังจะดูกันอยู่การทิ้งตัวตรงนี้ของราคาเนี่ยนะครับการทิ้งตัวตรงนี้ของราคาเนี่ยมันคือการทิ้งตัวที่ค่อนข้างสูงค่อนข้างเยอะหรือพูดกันง่ายๆก็คือว่าราคานะตรงนี้ถ้าเกิดมันทุบลงมาแล้วมันจะพุ่งขึ้นไปเลยเนี่ยถามว่าได้ไหมมันได้นะมันได้แต่ทีนี้กรณีสำคัญครับพี่ทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างนึงว่าไอ้กราฟที่มันกำลังลงมาตรงนี้เนี่ยที่มันกำลังลงมาตรงนี้เนี่ยทาร์เก็ตที่หลายคนเนี่ยจะรอในการเล่นเซลล์ต่อเนี่ยตอนนี้พี่ทุกคนจะต้องตั้งสตินิดนึงนะครับว่าเทรนขาขึ้นตรงนี้ในไทม์เฟรมประมาณ H4 เนี่ยยังไม่เกิดการเสียเทรนใดๆทั้งสิ้นจุดประคองเทรนเนี่ยอยู่ประมาณตรงนี้เพราะฉะนั้นราคาครับยังมีโอกาสดันตัวเองขึ้นไปอยู่เสมอทีนี้พอราคามันมีโอกาสดันตัวเองขึ้นไปอยู่เสมอครับตอนนี้
สิ่งที่ผมกำลังมองนะผมมองกราฟเนี่ยเป็นลักษณะนี้ผมนับตรงเนี้ยนะครับผมจะเอา idiot wave เข้ามาควบคู่ด้วยบริเวณเนี้ยมีความเป็นไปได้อยู่หลายแบบมากแต่มันมีสิ่งนึงนะครับที่ผมจะไม่มองนะครับนั่นก็คือว่ากราฟบริเวณนี้เนี่ยที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ผมจะไม่นับตรงนี้ว่าเป็น ABC เนื่องจากว่าระยะเวลาครับระยะเวลาของ B ตรงเนี้ยอันนี้เริ่มลึกแล้วนะเริ่มลึกกับระยะเวลาการพักตัวคลื่นย่อยตรงเนี้ยมันเป็นเพื่อนกันเกินมันเท่าๆกันเกินเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่คลื่นย่อยผมเลยไม่นับแบบนี้ผมยังนับเหมือนเดิมนั่นก็คือ W X และ Y ยังเหมือนเดิมและทีนี้ไอ้ที่มันกำลังขึ้นมาแบบนี้เอาน้องต้องราคาเนี่ยมันทุบลงไปได้เลยนะมันทุบลงไปตรงนี้มันทุบลงไปได้เลยเนี่ยใช่ครับมันทุบลงไปได้เพราะว่าอะไรมันมี end graphing ใช่ไหมมันมี end graphing แล้วมันพร้อมที่จะทุบลงไปต่อแต่ทีเนี้ยไอ end graphing ตรงนี้สิ่งที่ผมกำลังดูอยู่เนี่ยผมกำลังดูแค่ว่าถ้าราคาจะลงไปอีกลงได้แต่เราไม่มองเรามองตรงนี้ก่อนถ้าเกิดราคาจะขึ้นไปต่อเราจะมองตรงนี้ที่ราคากำลังขึ้นไปเนี่ยสิ่งนึงที่ผมกำลังมองอยู่ในทางเฟส4คือตรงนี้คือ ABC โอเคนะตรงนี้คือ ABC แล้วทีเนี้ยไอ้ ABC ตรงเนี้ยน่าสนใจตรงที่ว่าพอ ABC ตรงนี้จบคำถามสำคัญเลยก็คือถ้ากราฟมันจะวิ่งไปต่อมันสามารถที่จะวิ่งเป็นแบบไหนได้บ้างมันมีอยู่2แบบแบบที่1คือไอ้ตรงเนี้ยราคามันเกิดเป็นคลื่นใหม่นะครับมันขึ้นเป็นคลื่น1แล้วมันกำลังจะลงมาพักตัวลงมาเป็นคลื่น2ทีนี้ในการพักตัวลงมาเป็นคลื่น2เนี่ยแน่นอนนะครับว่ามันจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานมากเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าไอ้ตรงเนี้ยราคาอาจจะอยู่ประมาณตรงนี้อีกสักหน่อยนึงระยะเวลาเนี่ยมันอาจจะเกิดการใช้ในการพักตัวเนี่ยอาจจะใช้ระยะประมาณแบบโอ้นานอ่ะอาจจะประมาณ60แท่งอย่างเงี้ยเคลื่อนตัวอยู่ตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงครับที่เรากำลังมองกันอยู่เลยก็คือว่าราคาที่มันย่อลงมาต่ำกว่าลักษณะ 61.8 เพราะฉะนั้นในการที่ราคามันจะย่อแล้วมันจะขึ้นไปแบบพรวดขึ้นไปแบบnon standard small x wave เนี่ยอันเนี้ยไม่ได้ละมันไม่เป็นไปตามกฎเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าราคาเนี่ยจะมีการย่อในลักษณะนี้เป็น ABC ในตรงนี้แล้วถึงแม้ว่าราคาจะไม่ใช่2นะครับหรือว่าจะสร้างเทรนใหม่อันนั้นแล้วแต่เขาแต่ข้อที่สำคัญครับผมกำลังมองอย่างนี้อยู่ว่าราคาจะไปอย่างนี้แล้วส่วนพอราคาลงมาอีกรอบนึงมันจะมีจุดนึงที่เป็นทางแยกนะครับจุดนึงที่เป็นทางแยกเดี๋ยวผมขอใช้ประมาณโซนช่วงนี้แล้วกันทางแยกว่าอันเนี้ยจะขึ้นเป็นเทรนใหม่หรือจะทุบลงไปแล้วคอลเลกชันยังไม่จบเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะมองว่าเป็นทางแยกยังไม่ชัดเจนแต่สิ่งนึงที่เกิดขึ้นเลยก็คือไอ้ที่มันทุบลงมาตรงนี้ครับมันยังสามารถที่จะเด้งขึ้นไปได้อยู่ในการที่มันจะเด้งขึ้นไปครับอันนี้เราเอาทฤษฎี idiot wave มาจับนะอยากจะบอกพี่ๆทุกคนอย่างนี้ว่าในตอนนี้ราคาเนี่ยยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่มันมีโซนที่มันน่าสนใจที่ราคาเนี่ยสามารถที่จะพักตัวแล้วพุ่งขึ้นไปได้อยู่ประมาณ2โซนนั่นผมเลยมองว่าประมาณโซนช่วงนี้คำถามสำคัญเลยก็คือว่าถ้าเกิดราคาลงมาเนี่ยแล้วบายขึ้นไปเนี่ยจะสามารถบายได้ยังไงอันนี้เราจะใช้เรื่องของ idiot wave มาเป็นตัวนำเราขอใช้เรื่องของกฎดีกรีแล้วกันนะครับถ้าเกิดราคาลงมาเนี่ยจุดที่เราสามารถเก็บได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 33% นี่คือจุดที่ราคามีโอกาสไปถึงแต่ไม่ได้บอกว่าราคาจะพุ่งขึ้นไปต่อไม่ได้บอกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาลงมาเท่าไหร่ก็ตามคุณจะบายหรือคุณจะยังไงก็ตามแต่จากโซนเนี้ยคุณจะเก็บได้แค่เลเวลฟิโบ 33% อันนี้ใช้กฎเกณฑ์ในการเล่นแค่นั้นและข้อที่สำคัญครับถ้าราคาขึ้นไปตรงนี้ขึ้นไปบริเวณนี้แต่ผมอยากจะบอกนะถ้าเกิดผมจะเซลล์นะครับถ้าเกิดผมจะเซลล์ราคาควรทิ้งแพทเทิร์นอะไรบางอย่างณปัจจุบันนี้ยังไม่มีอะไรให้เซลล์นะจะเย็นๆนะยังไม่มีตรงนี้หลายคนที่เซลล์มานะครับผมเชื่อมั่นว่ามีหลายองค์ประกอบมากที่มันอยู่ณบริเวณนี้อย่างที่หนึ่งเลยก็คือว่าราคามันจบเวฟนะครับหลายคนที่ดูเวฟเป็นนะครับหรือว่าดูเรื่อง EMA เป็นเนี่ยตรงนี้มันจบ EMA ได้มันเลยเทลงมาหลายคนเนี่ยดูเวฟเป็นนะครับดูจาก B ไป C จบเป็นก็เลยแบบกดเทรดลงมาได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดใครจะบายเนี่ยนะครับใครจะบายเนี่ยผมมีโซนตรงนี้ที่แข็งๆหน่อยนะอยู่บริเวณนี้นี่คือโซนแรกอีกโซนหนึ่งนะครับอีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจคือโซนนี้แต่เป็นของ Time Frame Day เลยเพราะฉะนั้นใครที่จะบายครับคุณสามารถบายได้นะครับเก็บ TP นะได้แค่ Fibo Level 33.3 ถึงแม้ว่าคุณจะไม่รู้ทฤษฎีอะไรก็ตามแต่นะครับก็จำแค่ตรงนี้มันเป็นการบายระยะสั้นถ้าเกิดจะไปมโนว่ามันจะขึ้นไปเป็นเทรนเนี่ยยังไม่ควรทำแต่ถ้าแผนนี้ราคาลงมาอย่าลืมจะต้องรอคอนเฟิร์มด้วยผมเลยมองว่าไม่ว่าจะเกิดตรงโซนไหนก็ตามเก็บ TP แค่ 33.3 ของระยะของเขาที่ลงมาเก็บแค่นั้นก่อนต่อให้ราคามันจะพุ่งขึ้นไปได้ไกลขนาดกว่านั้นก็ตามแต่หลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดมันมีแพทเทิร์นอะไรที่มันสามารถที่จะเซลได้ที่มันจะเซลได้ก็คงแน่นอนครับว่าเซลเนี่ยผมก็ยังคงบอกให้กับพี่ๆทุกคนว่าคุณก็สามารถเซลได้แต่ขออย่างนึงในขณะที่ราคามันกำลังขึ้นไปอ่ะ
มันอาจจะขึ้นไปไกลก็ได้หรือว่ามันอาจจะขึ้นไปไม่ไกลก็ได้ตรงนี้ต้องรอการบีบอัดตัวอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในแผนเซลล์ครับผมต้องรอดูว่าราคามันจะต้องเด้งขึ้นไปจากตรงไหนก่อนเพราะฉะนั้นผมมีแค่บายระยะสั้นแต่แน่นอนนะครับว่าหลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยในการบายครั้งนี้และแน่นอนครับถ้าส่วนตัวของผมเลยนะเอาแบบส่วนตัวจากใจจริงๆเนี่ยไอ้สองโซนนี้ก็ยังไม่น่าเทรดรู้ไหมทำไมเพราะแพทเทิร์นของราคานะตรงนี้ยังไม่ได้บ่งบอกว่าราคาจะไปทางไหนมันจะทุบต่อลงไปปรืดเลยก็ได้เปิดเช้าวันจันทร์อ่ะจะทุบลงไปต่อเลยก็ได้ถ้าเกิดราคามันต่ำกว่า 2,296 ตรงนี้ผมเปลี่ยนหน้าเล่นแล้วนะครับไม่มีคำว่าบายแล้วนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยแต่อาจถ้าเกิดจะบายจะบายแค่เป็นการเล่นนะครับจากอะไรเอ่ย B ไป C เฉยๆนะครับจาก B ไป C เฉยอันนี้จะเป็น B ใหม่อันนี้จะเป็น C เพราะฉะนั้นกรณีสำคัญครับอันนี้ผมให้แค่เทรดสั้นนะให้แค่เทรดสั้นๆเก็บ TP ทันก็ส่วนขาเซลขาเซลจริงๆเนี่ยณตอนนี้ดีมานเนี่ยโซนแข็งแรงมันมีโซนแข็งแรงรอมันอยู่2โซนมันมีโซนแข็งแรงรอมันอยู่ประมาณ2โซนตรงนี้แต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดใครเรียนเทรดสั้นพัน TP มาเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าราคายังคงลงมาแบบสตรองมูฟอยู่เพราะนั้นราคาลงมาแบบสตรองมูฟแบบเนี้ยการที่ราคาย่อขึ้นไปเนี่ยอาจจะย่อขึ้นไปไม่เยอะมันเลยทำให้ความจริงของตลาดมองได้แค่นี้แต่ถ้าเกิดมโนก็อาจจะอย่างนี้ลงมาหรือตรงนี้เป็นทางแยกแล้วขึ้นไปต่อได้หมดเพราะนั้นถ้าเกิดกราฟมันไม่ได้สวยก็ไม่ต้องไปบี้เข้าแต่จงบอกกับตัวเองว่าให้ตัวเองมีอยู่2เส้นในวันที่กราฟมันไม่มีอะไรให้บอกกับตัวเองอยู่2เส้นว่าเส้นที่1ถ้าราคามันต่ำกว่าราคานี้ฉันจะทำอะไรต่อกับอันที่2ถ้าเกิดราคามันสูงกว่าเส้นนี้ฉันจะทำอะไรต่อและอันที่3แถมมาด้วยถ้ามันยังอยู่ในระหว่างนี้ฉันจะทำอะไรต่อส่วนตัวผมถ้าเกิดราคาต่ำกว่า2296ผมจะหาจังหวะในการทั้งเซลล์ยาวและบายสั้นถ้าเกิดราคามันสร้างเทรนด์และอยู่ในกรอบนี้ยังอยู่ในกรอบ2363แล้วก็อยู่ในกรอบ2296ผมจะหาจังหวะในการเทรดสั้นในการเก็บระยะแต่ถ้าเกิดราคามันสูงกว่า2364ผมจะหาจังหวะในการบายต่อนี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนแล้วผมค่อยมาจับจังหวะต่อทีหลังเขียนไหมครับเราจงเทรดในกราฟที่เรามองเห็นได้ชัดไม่ใช่กราฟที่คลุมเครือแล้วมองอะไรไม่เห็นคุณจำคำนี้ไว้ครับมีแต่คนบ้าเท่านั้นครับที่โยนเงินไปในสิ่งที่เรามองอะไรไม่เห็นนี่คือเรื่องจริงเรามองไม่เห็นอะไรเลยมองคอนเฟิร์มอะไรไม่เห็นเลยแต่ก็โยนเงินเข้าไปพอคิดว่าเออเผื่อมันโชคดีการเทรดมันใช้คำนั้นไม่ได้ครับการเทรดมันจะต้องท่านั้นมันจะต้องเกิดและมันต้องชัดฉันถึงจะเอาเงินของฉันเนี่ยที่ฉันหามาด้วยแรงหยาดเหงื่อแรงกายของฉันเนี่ยถึงจะกล้าที่จะโยนเงินเข้าไปเข้าใจคำนี้ไหมครับถ้าเกิดเราคิดอย่างเฉียบขาดครับเราจะคมและเราจะตัดสินใจได้คมขึ้นฝากติดตามเพจต้องวรัญญูเพจนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องข่าวนะครับเราเพิ่งมีคอนเทนต์หน้าเพจไปที่เพจต้องวรัญญูครับชีวิตดีๆสร้างได้ด้วยการเทรดนะครับเพจจริงจะต้องมีคนติดตามอยู่ 49,000 คนฝากพี่ๆทุกคนช่วยกันแชร์หน่อยนะและข้อที่สำคัญครับคือคอนเทนต์นี้ครับสำหรับใครที่ดูข่าวกล่องแดงไม่ออกผมแนะนำให้คุณมากดแชร์ไว้เพื่อได้รู้ว่าข่าวแต่ละข่าวที่ผมเอาให้ทุกคนดูตรงนี้ไอ้กล่องแดงต่างๆเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรบ้างวะและข้อที่สำคัญครับพี่ๆทุกคนต้องเข้าใจเรื่องของการเทรดตามรายใหญ่ถ้าเกิดใครครับอยากเรียนคลาสสเปเชียลกับผมนะผมกำลังจะมีจัดคลาสสเปเชียลคลาสหนึ่งสำหรับคนที่เคยเทรดถูกทางนะแต่ชอบโดนกราฟลากไปกินสต็อปลอสก่อนพูดง่ายๆก็คือรายใหญ่จ้องหยุมหัวคุณอยู่นะครับถ้าเกิดคุณไม่อยากโดนหยุมหัวครับคุณมาเรียนคลาสฟรีผ่านซูมกับผมแค่3ชั่วโมงเนี้ยสามารถดูย้อนหลังได้ใน48ชั่วโมงนะผมรับแค่100ท่านนะครับ100ท่านเท่านั้นพี่ๆทุกคนถ้าเกิดใครอยากเรียนนะครับแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนแล้วในการลงทะเบียนเงื่อนไขง่ายมากแค่พี่รอบนี้ผมทำกิจกรรมควบคู่กับโบก XM เป็นโบกที่มีมาตรฐานแล้วก็ได้รับความเชื่อถือมาอย่างยาวนานเนาะผมเชื่อมั่นว่าพี่ๆทุกคนน่าจะมีพอร์ตกับ XM อยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนครับใครที่มีพอร์ต XM นะครับกับทาง TW นะครับแล้วก็มีเงินข้างในพอร์ตเนี่ยอย่างน้อย100เหรียญคุณเข้ามาเรียนกับผมได้เลยแต่ผมรับแค่100คนนะเน้นย้ำว่าไม่ได้มีค่าใช้จ่ายมีแค่เติมพอร์ตเข้าไปนะครับหรือว่าพี่มีพอร์ตอยู่แล้วก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากข้อที่สำคัญเลยก็คือว่าเงินในพอร์ตคือเงินของพี่ไม่ใช่เงินของผมพี่เติมพอร์ตเข้าไปก็เหมือนกับพี่มีพอร์ตในการเทรดผมเลยอยากจะบอกว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับมีแค่เดือนละครั้งเท่านั้นและข้อที่สำคัญครับผมจะมาไลฟ์ให้กับพี่ๆทุกคนฟังแบบนี้ในเนื้อหาแพงๆแบบนี้ในการวางแผนเทรดที่มีการมิกซ์ด้วยองค์ความรู้หลายๆอย่างแบบนี้ในวัน
ทุก3ทุ่มวันพฤหัสทุก3ทุ่มวันพฤหัสและวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นเจอกับผมได้อยากได้สาระแบบนี้อยากได้ความรู้แพงๆแบบนี้ให้มาเจอกันนะครับและข้อที่สำคัญครับผมอยากจะเชียร์กับพี่ๆทุกคนครับว่าถ้าเกิดใครอยากเรียนเป็นหลักสูตรเนาะคือสำหรับตัวผมเนี่ยผมก็มีหลักสูตรที่ปั้นนักเทรดหลักล้านเช่นเดียวกันตอนนี้เป็นหลักสูตรปี2024ซึ่งเป็นหลักสูตรที่บอกเลยว่าเรียนง่ายกระชับและจำเอาไปใช้ได้เลยข้อที่สำคัญเหมาะกับมือใหม่เหมาะกับคนที่เทรดแล้วไม่มีระบบเหมาะกับคนที่เรียนวนอ่างมานานมากแล้วก็ไม่ไปไหนมาไหนสักทีแล้วก็เหมาะกับคนที่ต้องการที่จะซักเซสจากตลาดนี้นะครับแล้วต้องการโฟกัสแล้วต้องการอยากมีโค้ดอ่ะเพราะฉะนั้นผมเลยอยากเชียร์พี่ๆทุกคนมาเรียนโปรแกรมนี้ครับแต่ถ้าเกิดทุกคนบอกว่าเอ้ยโปรแกรมนี้เนี่ยพี่ๆทุกคนควรเลือกเรียนอะไรก่อนดีแล้วเห็นผลชัดเจนตั้งแต่แรกนั่นก็คือเทรดสั้นพันทีพีพี่ๆทุกคนเรียนแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเน้นย้ำนะครับรีบมาเรียนนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับใครที่เข้ามาแล้วแล้วกดแชร์นะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนมากจริงๆนะครับขอบคุณที่สนับสนุนน้องต้องคนนี้นะครับประสบการณ์เทรดของผมครับผมต้องบอกก่อนว่ามีทั้งลบลุกคุกคานมีทั้งซักเซสมีทั้งเปลี่ยนชีวิตมีโมเมนต์หลายๆอย่างครับและแน่นอนนะครับว่าหน้าที่ของผมคือมาทำให้พี่ซักเซสเร็วขึ้นมาทำให้พี่ๆทุกคนไม่ต้องไปเจอเรื่องเร็วๆร้ายๆแบบที่ผมเคยเจอมาเอาทางลัดไปใช้และผมจะพูดความจริงเท่านั้นผมจะไม่หลอกว่าเอ้ยมาปุ๊บซักเซสเลยนะไม่แต่ผมจะบอกว่าตลาดนี้มันมีเงินไหลเพดานนะแล้วมันเปลี่ยนชีวิตพี่ได้นะแต่ถามพี่อย่างนึงว่าพี่เอาจริงปะถ้าพี่เอาจริงตลาดนี้มีของขวัญให้กับพี่ถ้าพี่ไม่เอาจริงมาปุ๊บเหยาะเหยาะแยะแยะตลาดนี้จะเป็นเพียงแค่ทางผ่านให้พี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นครับอยากให้ทุกคนเอาจริงครับเพราะมันเปลี่ยนชีวิตเด็กคนนี้มาแล้วนะครับแล้วก็ชีวิตหลายๆคนก็สามารถเปลี่ยนได้จริงๆเนาะเพราะฉะนั้นครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับฝันดีราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายสวัสดีครับ